จะเกิดอะไรขึ้นเมื่อใช้สุดแสนธรรมดาคนหนึ่งที่ทำงานไปวันๆต้องมากอบกู้โลกจากความอยุติธรรมของพวกคนรวยที่มีการแบ่งชนชั้นและสิทธิในการรักษาต่างๆสวัสดีครับผู้เล่าปักสตูดิโอและหนังที่เราจะมาสปอยในวันนี้มีชื่อเรื่องว่าเอลิเซียมปฏิบัติการยึดดาวอนาคตถ้าพร้อมแล้วเราไปรับชมรับฟังการสปอยกันได้เลยครับในช่วงปลายศตวรรษที่21โลกของเรามีมลพิษมากมายประชากรก็เพิ่มขึ้นจนล้นทะลักดังนั้นพวกที่ร่ำรวยและมีเงินจำนวนมากจึงพาตัวเองและครอบครัวไปอยู่อีกโลกหนึ่งที่เรียกว่าเอลิเซียมและหนังก็ตัดภาพมาที่แม็กเด็กชายที่อยู่ในบ้านเด็กกำพร้าและเขาก็ได้เจอกับเด็กผู้หญิงคนหนึ่งซึ่งเธอก็มีชื่อว่าเฟย์นะครับและทั้งคู่ก็รู้จักว่าเอลิเซียมเป็นดินแดนที่สุขสบายและมีหุ่นยนต์คอยรับใช้ตลอดเวลาและคนที่อยู่บนนั้นก็จะใช้ชีวิตกันอย่างสุขสบายและมีเครื่องมือการแพทย์ที่ดีซึ่งแม็กก็ได้บอกกับเฟย์ไปว่าสักวันหนึ่งเขาจะพาเธอขึ้นไปบนนั้นซึ่งทั้งคู่ก็ค่อนข้างสนิทสนมกันมากเพราะว่าทั้งคู่นั้นต่างก็เป็นเด็กใหม่และก็คอยช่วยเหลือกันมาโดยตลอดเมื่อซิสเตอร์รู้ว่าแม็กอยากไปอยู่ที่เอลิเซียมซิสเตอร์ก็ได้บอกแม็กไปว่านั่นไม่ใช่ที่อยู่ของพวกเราพร้อมพูดเป็นนายไปอีกว่าแม็กเป็นคนที่มีความสามารถพิเศษในตัวและเขาจะเป็นผู้ที่สามารถสร้างประวัติศาสตร์บางอย่างได้อีกด้วยและหนังก็ได้ตัดภาพมาที่ปัจจุบันตอนนี้แม็กก็ได้เติบโตขึ้นเป็นหนุ่มแล้วนะครับและเขาก็ยังใช้ชีวิตอยู่บนโลกนี้อยู่และขณะที่แม็กกำลังเดินทางไปทำงานก็ได้มีหุ่นยนต์ตำรวจเดินมาหาเขาเพราะว่าเขามีกุญแจอยู่ที่ข้อเท้าเนื่องจากแม็กเคยไปก่อเหตุอาชญากรรมมากมายเลยทำให้ตำรวจสงสัยและเข้ามาถามแม็กว่าในกระเป๋าเป้ที่สะพายมีอะไรอยู่แต่เขาก็บอกว่ามันไม่มีอะไรและพยายามขัดขืนและตำรวจที่เป็นหุ่นยนต์เนี่ยพอเห็นว่าแม็กขัดขืนพวกเขาก็คิดว่าแม็กพกสิ่งที่เป็นอันตรายอยู่ในกระเป๋าและตำรวจหุ่นยนต์พวกนั้นก็เลยฟาดไปที่แขนของแม็กจนทำให้แขนเขาได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยจากนั้นแม็กก็ได้ไปรักษาตัวต่อที่โรงพยาบาลจนทำให้เขานั้นได้เจอเข้ากับเฟย์อีกครั้งซึ่งเฟย์เนี่ยก็เป็นพยาบาลอยู่ที่นี่นะครับและระหว่างที่ทั้งคู่ทำแผลอยู่นั้นทั้งคู่ก็ได้พูดคุยกันและแม็กก็พยายามชวนเธอออกไปเดทแต่เฟย์เธอก็ปฏิเสธนะครับแต่แม็กเนี่ยก็พยายามตื้อและสุดท้ายเฟย์ก็ยอมไปด้วยแต่ต้องหลังจากที่เธอออกกะแล้วเมื่อแม็กมาถึงที่ทำงานเขาก็โดนหัวหน้าบนใหญ่เลยนะครับแล้วบริษัทที่แม็กทำงานที่นี่ก็ทำเกี่ยวกับหุ่นยนต์ที่นำไปใช้บนเอลิเซียมและเมื่อแม็กมองขึ้นไปเขาก็เห็นคาร์ไลที่เป็นประธานบริษัทที่เขาทำงานอยู่ลงมาจากเอลิเซียมเพื่อดูและควบคุมการทำงานของบริษัทที่นี่และหนังก็ได้ตัดมายังสถานที่แห่งหนึ่งที่มีผู้คนมากมายไม่ว่าจะเป็นเด็กผู้ป่วยคนแข็งแรงหรือว่าผู้สูงอายุต่างก็มารอขึ้นยานที่จะพาพวกเขาขึ้นไปยังบนเอลิเซียมได้โดยพวกเขานั้นจะต้องจ่ายเงินไปจำนวนมากเพื่อขึ้นไปที่นั่นและพวกเจ้าหน้าที่ที่นี่ก็ได้ทำการสแกน ID บางอย่างลงไปบนข้อมือของพวกเขาเมื่อสแกน ID เสร็จพวกเขาก็ได้ขึ้นยานและมุ่งหน้าไปยังเอลิเซียมทันทีส่วนทางด้านบนของเอลิเซียมรัฐมนตรีหญิงคนนี้เธอก็ได้เดินเข้ามาทักทายผู้คนในงานเลี้ยงระหว่างนั้นระบบรักษาความปลอดภัยก็ได้ตรวจพบว่ามียานเทียน3ลำกำลังมุ่งหน้ามาที่นี่ซึ่งรัฐมนตรีที่รู้แบบนั้นเธอจึงเข้าไปยังห้องปฏิบัติการและสั่งให้คูเกอร์ที่อยู่ภาคพื้นดินบนโลกเป็นคนจัดการเรื่องนี้ถึงแม้ในความจริงเธอจะไม่มีอำนาจสั่งการแบบนั้นเมื่อคูเกอร์ที่เป็นสายลับภาคพื้นดินบนโลกได้รับคำสั่งมาแล้วเขาก็ได้ยิงมิสไซล์ไปทำลายยานทั้ง3ลำนั้นทันทีโดยยาน2ลำแรกก็ถูกยิงจนล่วงไปนะครับซึ่งมันก็ทำให้มีคนตายถึง46คนแต่ว่ายานลำที่3นั้นคนขับยานก็สามารถหักหลบมิสไซล์ได้เลยทำให้พวกเขารอดตายในครั้งนี้มาและพวกเขาก็ได้นำยานลงมาจอดที่เอลิเซียมได้อย่างปลอดภัยจากนั้นผู้คนที่อยู่บนยานก็รีบออกมาจากยานเพื่อหลบหนีไปซ่อนตัวซึ่งรัฐมนตรีที่เห็นว่ามียานหนึ่งลำรอดเข้ามาที่นี่ได้เฉยก็ได้ออกคำสั่งให้จับทุกคนทันทีและขณะนั้นพวกหุ่นยนต์ตำรวจก็ได้มาถึงที่จุดเกิดเหตุและได้ไล่จับผู้ที่ลักลอบเข้ามาที่นี่แต่มันก็ได้มีแม่ลูกคู่หนึ่งที่วิ่งหนีออกมาได้ซึ่งเธอก็ได้พาลูกสาวของเธอไปรักษาตัวในบ้านของคนรวยพวกนี้เนื่องจากลูกของเธอนั้นมีความพิการและเมื่อเตียงแพทย์ทำการสแกนที่ข้อมือของเธอก็พบว่าเธอนั้นเป็นพลเมืองของเอลิเซียมเนื่องจากว่าก่อนที่จะมาที่นี่คนทุกคนที่ขึ้นมาจะได้รับการสแกนไอดีว่าเป็นพลเมืองของที่นี่เลยทำให้เตียงแพทย์ทำการรักษาเด็กคนนี้ทันทีและเทคโนโลยีการแพทย์ของที่นี่ก็สามารถวิเคราะห์และรักษาได้ทุกโรครวมถึงการสร้างเนื้อเยื่อที่เสียหายได้อีกด้วยเมื่อรักษาเสร็จทางครูก็ได้เจอเข้ากับหุ่นยนต์พอดีเลยทำให้ทั้งคู่นั้นถูกจับตัวไปและคนทั้งหมดที่ลักลอบขึ้นมาที่นี่ก็ได้ถูกจับได้และทั้งหมดก็ได้ถูกส่งไปยังกองยานในประเทศเพื่อส่งกลับไปยังโลกทันทีและเหตุการณ์ทั้งหมดนี้ก็ทำให้มีผู้เสียชีวิตทั้งหมด59คนและหลังจากนั้นรัฐมนตรีก็โดนประธานาธิบดีเรียกตัวไปพบเพื่อให้ชี้แจงเรื่องที่เกิดขึ้น
ส่วนทางด้านของแม็กเขาก็ได้เจอกับเพื่อนและเพื่อนของแม็กก็ได้ชวนแม็กกลับไปขโมยรถด้วยกันอีกครั้งนะครับแต่ว่าแม็กก็ไม่ได้อยากทำอาชีพนั้นแล้วเขาเลยปฏิเสธเพื่อนและรีบเดินหนีไปเมื่อมาถึงที่ทำงานเขาก็ทำงานเหมือนปกติทุกวันแต่อยู่ๆวันนี้เขาก็พบว่าประตูห้องอบหุ่นยนต์นั้นมันปิดไม่ได้ซึ่งหัวหน้าที่เดินผ่านมาพอดีเขาจึงได้สั่งให้แม็กเข้าไปขยับพาเลทที่ขวางประตูอยู่และถ้าไม่ยอมทำแม็กก็จะโดนไล่ออกไปจากที่นี่ซึ่งแม็กที่ไม่มีทางเลือกเขาจึงเข้าไปขยับพาเลทที่อยู่ด้านในแต่พอขยับพาเลทแล้วประตูห้องอบมันก็ได้ปิดทันทีนะครับเลยทำให้แม็กติดอยู่ด้านในห้องอบนั้นและห้องอบก็ได้พ่นรังสีออกมาและเมื่อทุกคนเห็นว่าแม็กติดอยู่ในห้องจึงพยายามเข้ามาช่วยแต่มันก็ไม่สามารถทำอะไรได้จนสุดท้ายเมื่อประตูห้องอบเปิดออกมาก็ได้มีหุ่นยนต์พยาบาลเข้ามาช่วยแม็กเอาไว้แต่นั่นมันก็ทำให้แม็กได้รับกัมมันตรังสีมาเต็มๆในระดับที่อันตรายถึงชีวิตและเขาก็มีเวลาอยู่บนโลกนี้ได้อีก5วันเท่านั้นและเมื่อคาไลเห็นว่าระบบหยุดการผลิตเขาจึงลงมาดูว่าเกิดอะไรขึ้นและเขาก็เห็นว่าแม็กนอนอยู่ในห้องพยาบาลคาไลจึงสั่งกับหัวหน้าของแม็กไปว่าให้พาแม็กออกไปเพราะเขากลัวว่าผิวหนังของแม็กจะหลุดและเขาจะต้องเสียเงินเปลี่ยนเตียงที่นี่จากนั้นคาไลก็จะขึ้นยานเพื่อกลับไปยังเอลิเซียมทันทีและหุ่นยนต์พยาบาลก็ได้ให้แม็กเซ็นชื่อเพื่อรับยารักษาซึ่งยาที่ว่านี้มันก็จะช่วยให้แม็กใช้ชีวิตได้แบบคนปกติจนกว่าเขาจะตายภายใน5วันซึ่งด้านประธานาธิบดีและคณะรัฐมนตรีก็ได้เรียกรัฐมนตรีเข้าไปคุยเรื่องเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเพราะเธอทำเกินกว่าเหตุและรัฐมนตรียังได้เรียกใช้สายลับภาคพื้นดินอย่างคูเกอร์โดยที่คูเกอร์นั้นมีความผิดทางอาญา15คดีไม่ว่าจะเป็นการข่มขืนทารุณกรรมหรือการลักพาตัวแถมคูเกอร์นั้นยังผิดปกติทางจิตใจอย่างรุนแรงอีกด้วยแต่รัฐมนตรีเธอก็ตอบกลับไปว่าที่เธอทำทั้งหมดนั้นก็เพราะอยากปกป้องเอลิเซียมให้อยู่ไปจนถึงรุ่นลูกรุ่นหลานของเธอซึ่งประธานาธิบดีที่ได้ยินแบบนั้นก็ได้เตือนเธอไปว่าครั้งนี้จะเป็นการเตือนครั้งสุดท้ายแล้วและหากเธอยังทำนอกเหนือจากอำนาจที่มีเธอจะถูกปราบออกจากตำแหน่งนี้ทันทีและตอนนี้ประธานาธิบดีก็ได้สั่งปลดตำแหน่งสายลับยาคูเกอร์แบบถาวรเมื่อคูเกอร์รู้ว่าเขาถูกปลดออกจากตำแหน่งสายลับแล้วเขาก็โมโหเป็นอย่างมากและหนังก็ได้ตัดมาที่แม็กขณะที่เขากำลังเดินกลับบ้านเขาก็ได้ล้มลงเนื่องจากเขาได้รับกัมมันตรังสีมาเป็นจำนวนมากและเพื่อนของแม็กที่มาเห็นแม็กพอดีจึงได้รีบวิ่งเข้ามาช่วยและเขาก็ได้รู้ว่าแม็กโดนรังสีมาและแม็กก็มีเวลาอยู่ได้อีกแค่5วันเท่านั้นแม็กจึงได้ขอให้เพื่อนเขาช่วยพาเขาไปหาสไปเดอร์เพื่อให้สไปเดอร์ส่งตัวเขาขึ้นไปรักษาที่เอลิเซียมทันทีส่วนทางด้านของเฟย์ลูกของเธอที่ป่วยอยู่ก็นอนรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลแต่หมอก็ได้มาบอกเฟย์ว่าให้พาลูกของเธอกลับไปอยู่ที่บ้านก่อนและหากมีอาการกำเริบขึ้นมาคอยให้ลูกกลับมาแอดมิทที่นี่อีกทีและหมอก็ยังบอกอีกว่าที่นี่มันไม่ใช่เอลิเซียมและที่นี่ก็ไม่มีทางรักษาได้แน่นอนพูดจบหมอก็เดินออกไปและหนังก็ตัดมาทางด้านเพื่อนของแม็กที่มีชื่อว่าฮูลิโอเขาก็ได้พาแม็กมาหาสไปเดอร์และพอสไปเดอร์เห็นหน้าของแม็กเขาก็ทักทายแม็กทันทีนะครับก่อนที่เขาจะถามถึงชีวิตในโลกหน้าของแม็กไปซึ่งแม็กก็บอกว่าเขาต้องการขึ้นไปบนเอลิเซียมและเขาจะกลับมาทำงานชดเชยคืนให้เนื่องจากว่าตอนนี้เขามีเงินไม่พอที่จะซื้อตั๋วไปที่นั่นและทางครูก็ได้ทำข้อตกลงกันนะครับโดยสไปเดอร์เนี่ยก็จะให้แม็กไปจับตัวของมหาเศรษฐีที่เป็นใครก็ได้ที่ลงมาบนโลกนี้และก็ให้เอาชิปจากเขาไปเชื่อมต่อกับสมองคนรวยพวกนั้นเพื่อดูดเอาข้อมูลมาให้เขาเหลือแค่แม็กหาข้อมูลมาได้เขาก็จะพาแม็กไปส่งยังเอลิเซียมฟรีๆแบบไม่คิดเงินก่อนที่สไปเดอร์นั้นจะให้แม็กติดตั้งกระดูกเหล็กที่เชื่อมต่อเข้ากับระบบประสาทโดยตรงซึ่งหน้าของแม็กเนี่ยก็ตกลงนะครับเพราะว่าเขานั้นไม่มีอะไรจะเสียแล้วตอนนี้และเขาก็ได้บอกไปอีกว่าถ้าเขาทำสำเร็จเขาจะขอตัวอีกหนึ่งใบให้กับฮูลิโอเพื่อนของเขาด้วยเมื่อตกลงกันได้แล้วแม็กก็ได้บอกสไปเดอร์ไปว่าเป้าหมายเขานั้นก็คือคาไลที่ทำบริษัทผลิตหุ่นยนต์ส่งให้กับเอลิเซียมเนื่องจากว่าแม็กเนี่ยไม่ค่อยชอบคาไลนะครับที่เห็นลูกน้องเป็นแค่สิ่งของเท่านั้นและพอหมดประโยชน์แล้วพวกมันก็จะโยนทิ้งไปและหนังก็ตัดมาที่เอลิเซียมคาไลก็ได้เข้ามาพบรัฐมนตรีเพื่อจะต่อสัญญาของบริษัทเขาซึ่งรัฐมนตรีเนี่ยก็ได้บอกคาไลไปว่าคาไลเป็นคนสร้างที่นี่ขึ้นมาและหากอยากต่อสัญญาที่นี่เขาต้องรีเซ็ตระบบและตั้งประธานาธิบดีคนใหม่ขึ้นมาและรัฐมนตรีเนี่ยก็ยังบอกคาไลไปอีกว่าหากทำสำเร็จเธอจะต่อสัญญาให้เหมาไปอีก200ปีและทางด้านคาไลก็สามารถใช้ทรัพยากรได้ตามที่ตัวเองต้องการหากเธอได้เป็นประธานาธิบดีคนใหม่ที่นี่หลังจากคุยกันเสร็จแล้วคาไลก็ได้กลับลงมาที่โลกทันที
ส่วนทางด้านของแม็กเขาก็ได้ถูกสแกน ID เพื่อให้เป็นคนของเอลิเซียมและการผ่าตัดใส่เหล็กก็ได้เริ่มต้นขึ้นซึ่งแม็กเนี่ยก็ได้ปลอบใจตัวเองไปว่ามันไม่น่าเป็นอะไรนะครับและตอนนั้นฮูลิโอเพื่อนของแม็กก็ได้มาให้กำลังใจแม็กอยู่ข้างๆอีกด้วยหลังจากการผ่าตัดเสร็จเมื่อแม็กฟื้นขึ้นมาทุกอย่างมันก็เรียบร้อยหมดแล้วนะครับและตอนนี้เขาก็พร้อมออกไปลุยได้ทันทีส่วนทางด้านคาไลเขาก็กำลังรีเซ็ตระบบมาอยู่และเมื่อรีเซ็ตระบบเสร็จเขาก็ทำการปกป้องข้อมูลโดยการเลือกระดับการป้องกันเป็นเสียชีวิตเท่านั้นและระหว่างที่คาไลกำลังจะกลับไปยังเอลิเซียมพวกของแม็กก็ได้จัดการยิงไปใส่ย่านของคาไลจนทำให้ย่านตกลงมาแต่คาไลเนี่ยเขาก็ไม่ได้รับบาดเจ็บแต่อย่างใดและพวกของแม็กที่เห็นแบบนั้นก็ได้รีบไปยังย่านของคาไลที่ตกเพื่อจะแย่งเอาข้อมูลที่อยู่ในหัวของคาไลมาซึ่งคาไลที่เห็นว่ากำลังมีคนมาเล่นงานเขาก็สั่งให้หุ่นยนต์ที่มาด้วย2ตัวออกไปจัดการพวกนั้นซึ่งด้านของแม็กก็ได้ใช้หัวกระสุนระเบิดยิงไปใส่หุ่นยนต์ตัวหนึ่งจนมันระเบิดไปเมื่อจัดการเสร็จคนที่มาด้วยก็ได้ใช้เลเซอร์เพื่อเปิดย่าของคาไลออกมาและพวกเขาก็ได้ใช้ชิปเพื่อดูดข้อมูลจากสมองของคาไลมาที่หัวของแม็กแต่ว่าตอนนั้นก็ได้มีหุ่นยนต์อีกตัวหนึ่งโผล่มาและพวกของแม็กก็ได้รัวปืนไปใส่หุ่นยนต์ตัวนั้นไม่ยั้งจนทำให้กระสุนเนี่ยแฉลบไปโดนคาไล1นัดซึ่งพวกของแม็กที่เห็นแบบนั้นก็ได้รัวกระสุนอีกชุดไปใส่หุ่นยนต์ตัวนั้นไม่ยั้งแล้วหุ่นยนต์ตัวที่2เนี่ยมันก็ได้สู้กับแม็กอย่างสูสีนะครับแต่แม็กที่มีความสามารถในการนึกคิดมากกว่าหุ่นยนต์เขาก็ได้จัดการเด็ดหัวมันได้ก่อนที่เขานั้นจะตรงเข้าไปยังคาไลและทำการต่อชิปเพื่อดูข้อมูลต่อส่วนทางด้านรัฐมนตรีเมื่อเห็นว่าคาไลถูกโจมตีเขาจึงได้สั่งให้คูเกอร์กลับมาปฏิบัติหน้าที่อีกครั้งเพราะข้อมูลที่อยู่กับคาไลนั้นมันเป็นข้อมูลที่สำคัญมากแต่คูเกอร์เนี่ยก็ถามกับรัฐมนตรีไปว่าทำไมถึงโทรมาหาเขาเพราะเขาโดนปลดไปแล้วและรัฐบาลก็ไม่ได้รู้เรื่องนี้ด้วยใช่ไหมแต่รัฐมนตรีเนี่ยก็ไม่ได้ตอบนะครับและบอกไปแค่ว่าถ้าคูเกอร์ทำภารกิจและช่วยคาไลได้สำเร็จเธอจะให้คูเกอร์กลับมาบรรจุที่เอลิเซียมอีกครั้งก่อนที่รัฐมนตรีจะส่งคนอีก2คนเข้ามาร่วมทีมกับคูเกอร์เพื่อให้ไปช่วยคาไลและจัดการกับพวกนั้นและขณะที่พวกของแม็กกำลังดูข้อมูลกันอยู่จนเกือบจะได้ 100% แล้วตอนนั้นพวกเขาก็เห็นว่ามียาของพวกทหารมาพอดีและเมื่อดูดข้อมูลครบ 100% แล้วพวกเขาก็พบว่าข้อมูลที่ดูดมานั้นมันมีข้อมูลที่เสียและอ่านไม่ได้อยู่และตอนนั้นยานของพวกทหารมันก็ใกล้จะมาถึงพวกเขาพอดีพวกของแม็กที่กำลังทำการอัปโหลดข้อมูลอยู่มันก็ได้เกิดกลัวตายขึ้นมาและรีบวิ่งหนีไปแต่ว่าคูเกอร์เนี่ยก็ได้จัดการกับพวกของแม็กที่วิ่งหนีออกมาได้และยิงระเบิดไปใส่รถของแม็กและฮูลิโออีกด้วยส่วนทางด้านสไปเดอร์ที่ดูแม็กและพวกอยู่ในห้องควบคุมเขาก็หัวเสียเป็นอย่างมากที่ภารกิจในครั้งนี้มันเกิดพังไม่เป็นท่าขึ้นมาแต่ด้านของแม็กที่ยังรอดอยู่ก็ได้คลานออกมาจากรถแต่ตอนนั้นคูเกอร์ก็ได้เดินมาหาเขาและใช้มีดแทงไปที่ท้องของแม็กแต่ขณะนั้นฮูลิโอที่รอดมาจากแรงระเบิดเมื่อกี้เขาก็ได้ลั่วกระสุนไปใส่คูเกอร์เลยทำให้คูเกอร์โมโหมากและรีบเข้ามาจัดการแทงฮูลิโอทิ้งทันทีเมื่อแม็กที่เห็นเพื่อนโดนฆ่าเขาก็โกรธมากจึงยิงปืนไปใส่คูเกอร์จนทำให้มันล้มลงและแม็กเมื่อเห็นว่าเพื่อนตายแล้วและยานของพวกมันก็ใกล้เข้ามาเรื่อยๆเขาจึงรีบวิ่งหนีไปส่วนทางด้านรัฐมนตรีเมื่อรู้ว่าแม็กวิ่งหนีไปได้และรู้ว่าคาไลกำลังจะตายเธอจึงสั่งให้พวกของคูเกอร์ไปจับตัวแม็กมาให้ได้เพราะว่าแม็กได้ข้อมูลสำคัญไปแล้วซึ่งหน้าของแม็กเมื่อหนีมาจนถึงแค่ชุมชนตอนนั้นก็ได้มียายคนหนึ่งชี้ให้แม็กเข้ามาหลบอยู่ใต้รถเข็นหมูของเธอจนทำให้พวกคูเกอร์ที่ตามมาไม่สามารถสแกนหาแม็กได้เพราะว่าพวกมันเห็นแต่หมูที่อยู่ด้านบนเท่านั้นเลยทำให้แม็กรอดจากการตามล่าในครั้งนี้มาได้และทางด้านคูเกอร์เขาก็ได้รู้ว่าข้อมูลที่แม็กได้มานั้นมันเป็นข้อมูลที่เป็นกุญแจเพื่อครอบครองเอลิเซียมไว้พวกมันจึงคิดจะเก็บไว้เพื่อขึ้นไปครองเอลิเซียมเองและพวกมันก็รีบไปหาตัวแม็กกันต่อนะครับส่วนทางด้านของแม็กเขาก็มุ่งหน้าเดินไปยังโรงพยาบาลที่เฟย์ทำงานอยู่เพื่อขอให้เฟย์ช่วยจากอาการบาดเจ็บที่ท้องของเขาและที่โรงพยาบาลเฟย์ก็บอกกับลูกสาวไปว่าเขาจะพาเธอกลับบ้านและเมื่อเฟย์เดินออกมาจากโรงพยาบาลเธอก็เจอเข้ากับแม็กที่นอนจมกองเลือดอยู่หน้าโรงพยาบาลเธอจึงรีบวิ่งเข้าไปช่วยทันทีและเธอก็ถามแม็กไปว่ามันเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นและเธอก็จะพาแม็กเข้าไปรักษาข้างในแต่แม็กก็ห้ามไว้นะครับเพราะว่าตอนนี้เขากำลังโดนตามล่าอยู่และเฟย์ก็ได้พาแม็กไปที่บ้านของเธอก่อนจะอุ้มลูกสาวของเธอไปในห้องนอนจากนั้นเธอก็รีบออกมาช่วยแม็กทันทีและเธอก็บอกกับแม็กเป็นระยะว่าอย่าหลับนะ
และระหว่างที่เฟย์กำลังห้ามเลือดเชก็เห็นสัญลักษณ์ OFM ที่ข้อมือของแม็กซึ่งมันก็เป็นสัญลักษณ์ที่ทั้งคู่เคยเขียนเล่นกันตอนสมัยเด็กและเธอก็ยังเห็น ID ปลอมเพื่อจะขึ้นไปยังบนเอลิเซียมอีกด้วยเมื่อแม็กฟื้นขึ้นมาเขาก็ได้เล่าเรื่องราวทั้งหมดให้เฟย์ฟังว่าเขาทำภารกิจกับสไปเดอร์เพื่อที่เขานั้นจะไปรักษาตัวบนเอลิเซียมแต่ระหว่างนั้นลูกสาวของเฟย์ก็เดินเข้ามาพอดีและถามว่าแม็กคือใครซึ่งเฟย์ก็บอกลูกสาวไปว่าแม็กเป็นเพื่อนของเธอตอนสมัยเด็กและเธอก็ได้ให้ลูกของเธอไปนั่งดูการ์ตูนก่อนนะครับและเฟย์ก็ได้ไปบอกแม็กว่าลูกสาวของเธอเป็นลูคีเมียระยะสุดท้ายและเธอก็อยากให้แม็กช่วยพาลูกเธอไปรักษาที่เอลิเซียมด้วยแต่แม็กก็บอกปัดเธอไปนะครับว่าเขาทำแบบนั้นไม่ได้เพราะไอดีที่เขาได้มันล็อกกับรหัส DNA เขาคนเดียวและตอนนี้เขาก็โดนตามล่าตัวอยู่ซึ่งพวกมันก็โหดเหี้ยมเป็นอย่างมากและเขาก็ต้องรีบหนีไปจากที่นี่เพราะถ้าพวกมันมาเจอเขาอยู่กับเฟย์ละลูกพวกมันจะฆ่าทั้งหมดทิ้งและขณะที่แม็กกำลังจะเดินออกไปเขาก็เจอกับลูกสาวของเฟย์พอดีเมื่อเธอเห็นว่าแม็กมีเหล็กอยู่เต็มตัวไปหมดเธอจึงถอดผ้าพันแผลของตัวเองมาพันให้กับแม็กพร้อมบอกอย่างไร้เดียงสาไปว่าเธอไม่อยากให้แม็กไม่สบายเหมือนเธอและเธอก็ยังเล่านิทานเกี่ยวกับเมียแคทและฮิปโปให้แม็กฟังอีกด้วยเมื่อเล่านิทานจบเขาก็ได้เปิดประตูออกไปและเขาก็ได้เจอกับโดนลำหนึ่งที่กำลังตามหาตัวเขาอยู่พอดีแม็กจึงได้รีบวิ่งหนีและไปหลบอยู่ที่รถเก่าๆคันหนึ่งและเขาก็ได้ดึงกระจกของรถออกมาเมื่อโดนเห็นแม็กแม็กก็ได้คว้างกระจกรถไปใส่โดนลำนั้นและรีบวิ่งหนีไปซึ่งตอนนี้พวกของคูเกอร์มันก็ได้เบาะแสมาแล้วมันก็ได้รีบหาที่จอดยานทันทีเมื่อจอดยานเสร็จพวกมันก็ได้บุกเข้าไปในบ้านของเฟย์เพื่อทำการตามหาตัวของแม็กและนั่นมันก็ทำให้เธอและลูกตกใจเป็นอย่างมากซึ่งคูเกอร์มันก็ได้ถามเฟย์ไปทันทีว่าตอนนี้แม็กออกไปที่ไหนแต่เธอก็บอกว่าไม่รู้นะครับคูเกอร์มันจึงสั่งให้เธอเอามือปิดตาลูกสาวของเธอไว้และมันก็ตบไปที่หน้าของเธอหนึ่งทีพร้อมบอกให้เธอพูดความจริงออกมาเธอเลยบอกความจริงไปว่าแม็กได้รับบาดเจ็บมาเธอจึงช่วยเขาเอาไว้และตอนนี้แม็กก็ได้ออกไปแล้วซึ่งมันก็ทำให้คูเกอร์เนี่ยดูหงุดหงิดเป็นอย่างมากก่อนที่มันจะพาตัวเฟย์และลูกสาวของเธอขึ้นยานไปกับมันด้วยจากนั้นแม็กก็ได้บุกเข้ามายังบ้านของสไปเดอร์ซึ่งสไปเดอร์ที่เห็นแม็กจึงถามไปว่าได้ของดีอะไรมาบ้างแต่แม็กเขาก็สวนกลับไปนะครับว่าเขาไม่ได้อะไรมาเลยและเขาก็ต้องการขึ้นไปยังเอลิเซียมตอนนี้แต่ว่ามันก็ยังขึ้นไปไม่ได้นะครับเพราะว่าตอนนี้สัญญาณการบินถูกป่วนจนไม่สามารถใช้งานได้และสไปเดอร์ก็ไม่รู้ว่ามันจะสามารถใช้งานได้อีกตอนไหนเนื่องจากว่าทางรัฐมนตรีสั่งปิดการบินทั้งหมดระหว่างนั้นสไปเดอร์เขาก็อยากรู้ว่าในหัวของแม็กได้อะไรมาบ้างเขาจึงฝังชิปลงไปบนหัวของแม็กและก็พบว่าในนั้นมันเป็นโปรแกรมสำหรับรีเซ็ตระบบของเอลิเซียมและใครที่ได้มันไปก็สามารถยึดระบบของเอลิเซียมได้จากนั้นสไปเดอร์จึงสั่งให้แม็กสั่งเปิดพรมแดนทันทีพอข้อมูลที่อยู่ในหัวของแม็กมันจะทำให้ทุกคนเป็นพลเมืองของเอลิเซียมได้ซึ่งมันก็จะช่วยชีวิตของแม็กเองและยังช่วยชีวิตทุกคนได้อีกด้วยโดยแม็กเนี่ยจะขึ้นบินได้หลังจากที่สไปเดอร์จอดสัญญาณได้นะครับซึ่งมันก็จะใช้เวลาประมาณ5วันแต่ว่าตอนนี้แม็กก็อยู่ได้ไม่ถึง5วันนะครับแม็กจึงถามสไปเดอร์ไปว่าจะทำไปทำไมในเมื่อสุดท้ายคนที่หนีขึ้นไปยังไงก็โดนยิงล่วงอยู่ดีแต่สไปเดอร์ก็ได้พูดส่วนแม็กไปว่าในหัวของแม็กนั้นมันมีข้อมูลที่เป็นข้อมูลสำคัญอยู่และมันก็จะทำให้พวกเขาเป็นคนคุมเกมทั้งหมดและจะเป็นคนพลิกประวัติศาสตร์ได้อีกด้วยแต่แม็กก็ได้เสนอไปว่าให้สไปเดอร์กอบข้อมูลนี้เอาไว้เพราะมันเป็นข้อมูลที่มีค่ากับทุกคนแต่สไปเดอร์เนี่ยก็กลัวว่าข้อมูลนี้มันจะรั่วไหลออกไปและถ้ามันไปอยู่ในมือของคนไม่ดีทุกอย่างก็ได้จบเหตุอย่างแน่นอนและแม็กก็ได้บอกไปว่าเขาจะขึ้นไปบนเอลิเซียมตอนนี้เลยก่อนจะบอกไปอีกว่าถ้าอยากได้ข้อมูลก็ให้มาดูดข้อมูลกับเขาได้เลยเพราะเขานั้นจะไม่ยอมตายอย่างแน่นอนส่วนทางด้านบนยานคูเกอร์ก็ดูเหมือนจะชอบใจเฟย์เป็นอย่างมากจนมันเกือบจะลวนลามเธอแต่ขณะนั้นแม็กก็ได้หยิบโดนที่เขาทำลายไปขึ้นมาจนทำให้บนยานของคูเกอร์ได้รับสัญญาณภาพมาจากแม็กและพอมันรู้ว่าแม็กอยู่ไหนมันก็รีบบินลงมาหาแม็กทันทีเมื่อยานจอดคูเกอร์ก็ได้ลงมาหาแม็กซึ่งแม็กก็บอกกับมันไปว่าถ้าไม่ทำตามคำสั่งเขาจะระเบิดหัวตัวเองทิ้งซึ่งคูเกอร์เนี่ยมันก็ยอมทำตามและตกลงกับแม็กนะครับและแม็กก็ได้ขอไปว่าให้พาเขาขึ้นไปรักษาบนเตียงแพทย์ที่อยู่บนเอลิเซียมทันทีและตอนนี้แม็กก็ได้เจอกับเฟย์และลูกที่อยู่บนยานด้วยเนื่องจากพวกเธอนั้นก็ถูกจับมาด้วยเช่นกันซึ่งทางด้านรัฐมนตรีเมื่อรู้ว่าจับตัวแม็กได้แล้วเธอจึงออกคำสั่งให้ยกเลิกเขตห้ามบินทันที
และเธอก็บอกให้ครูเกอร์กลับมาที่เอลิเซียมภายใน19นาทีและตอนที่อยู่บนยานแม็กก็ได้ขอโทษเฟย์ไปยกใหญ่นะครับที่เขาต้องมาทำให้เธอเดือดร้อนก่อนจะบอกไปอีกว่าเขาจะแก้ไขทุกอย่างให้และระหว่างนั้นพวกครูเกอร์มันก็ต้องการข้อมูลในหัวของแม็กนะครับจึงทำให้เกิดการต่อสู้กันขึ้นซึ่งมันก็ทำให้ยานเนี่ยเกิดเสียการทรงตัวขึ้นมาและกำลังจะล่วงลงพื้นและทันใดนั้นระเบิดที่อยู่ในมือของแม็กก็ได้หลุดมือกิ้งไปบนพื้นจนทำให้เกิดการระเบิดขึ้นและแรงระเบิดในครั้งนี้มันก็ไปโดนหัวของครูเกอร์เต็มๆนะครับพอยานล่วงไปยังพื้นของเอลิเซียมมันก็ทำให้ผู้คนที่อยู่ที่นี่ตกใจกันเป็นอย่างมากและรัฐมนตรีที่เห็นแบบนั้นจึงได้สั่งการให้จับกลุ่มตัวทุกคนที่อยู่ในยานลำนั้นและให้อพยพเจ้าหน้าที่ที่ต่ำกว่าระดับ5ออกจากอาคารทั้งหมดโดยให้ข้ออ้างว่ามียานเถื่อนบินเข้ามาเลยทำให้ที่นี่เป็นพื้นที่เสี่ยงภัยและตอนนี้เธอก็มีอำนาจสูงสุดในการจัดการเรื่องนี้ส่วนทางด้านของแม็กเขาก็รีบหาวิธีเพื่อเปิดประตูของยานออกเมื่อเพื่อนของครูเกอร์เห็นว่าแม็กกำลังจะหนีออกไปมันจึงรีบเข้าไปจัดการกับแม็กก่อนจะใช้ปืนช็อตไฟฟ้ายิงไปใส่จนแม็กสลบไปส่วนทางด้านของเฟย์ที่หนีออกมาจากยานได้เธอก็รีบอุ้มลูกสาวของเธอหนีเข้าไปยังบ้านคนแถวนั้นเพื่อทำการหาเตียงแพทย์ที่จะรักษาลูกสาวของเธอแต่เครื่องมันก็ไม่สามารถรักษาได้เพราะลูกสาวของเธอนั้นไม่ได้มี ID ที่เป็นพลเมืองของเอลิเซียมนะครับและระหว่างนั้นพวกของครูเกอร์ที่ยังรอดอยู่ก็ได้มาตามหาเฟย์และลูกจนเจอก่อนที่มันจะใช้ปืนช็อตไฟฟ้ายิงไปใส่เธอจนสลบไปเมื่อแม็กฟื้นขึ้นมาเขาก็พบว่าเขาถูกจับมัดไว้กับเตียงซึ่งเฟย์กับลูกสาวของเธอก็อยู่ในห้องนี้ด้วยเช่นกันนะครับซึ่งรัฐมนตรีก็กำลังสั่งให้เจ้าหน้าที่ดูดข้อมูลทั้งหมดที่อยู่ในสมองของแม็กออกมาและถ้าหากพวกเขาดูดข้อมูลออกมาหมดแล้วมันก็จะทำให้แม็กตายนะครับเนื่องจากว่าคาร์ไลน์เป็นคนที่ตั้งโปรแกรมมาไว้พอรัฐมนตรีที่รู้แบบนั้นเธอก็ไม่ได้สนใจอะไรก่อนจะสั่งให้เจ้าหน้าที่จัดการเรื่องนี้ต่อและให้เก็บข้อมูลทั้งหมดนั้นไว้ในเซิร์ฟเวอร์ลับก่อนที่เธอนั้นจะสั่งให้กำจัดเฟย์และลูกสาวของเฟย์อีกด้วยส่วนทางด้านสไปเดอร์เมื่อเห็นว่าตอนนี้มันสามารถขึ้นบินได้แล้วมันและพรรคพวกจึงรีบบินมุ่งหน้าไปที่เอลิเซียมทันทีเมื่อมาถึงเอลิเซียมสไปเดอร์ก็ได้สั่งให้ลูกน้องบินขึ้นไปเพื่อรอความสนใจของพวกมันเอาไว้และเขาก็ทำการหาตำแหน่งของแม็กต่อทันทีนะครับส่วนทางหน้าของแม็กที่อยู่ในกระบวนการดึงข้อมูลพวกมันก็พาเฟย์และลูกไปขังไว้ที่ห้องหนึ่งและในระหว่างนั้นลูกน้องของครูเกอร์มันก็ได้พาร่างของครูเกอร์มารักษาและประกอบรูปร่างใบหน้าที่แตกกระจายให้กลับมาเหมือนเดิมอีกครั้งเมื่อครูเกอร์ฟื้นขึ้นมามันก็ถามหาตัวของแม็กทันทีนะครับหลังจากนั้นรัฐมนตรีก็ได้เข้ามาหาพวกครูเกอร์โดยเธอก็ได้บ่นให้พวกมันยกใหญ่ที่มาทำยานเถื่อนตกในพื้นที่อยู่อาศัยและก็ยังด่าพวกครูเกอร์ไปอีกว่าพวกครูเกอร์ไม่ยอมทำตามคำสั่งที่เป็นภารกิจลับอีกด้วยพอครูเกอร์ที่ได้ยินแบบนั้นมันก็ทำให้เขาโมโหมากจนชกกระจกไปหนึ่งทีและมันก็ได้หยิบเศษกระจกมาแทงเข้าที่คอของรัฐมนตรีก่อนที่มันจะโยนล่าของเธอที่อาการรอแลเข้าไปในห้องที่ขังเฟย์เอาไว้พร้อมกับบอกเฟย์ไปอีกว่ามีคนไข้มาให้รักษาซึ่งเฟย์เนี่ยก็พยายามช่วยนะครับแต่มันก็ไม่ทันแล้วและครูเกอร์มันก็ได้สั่งให้ลูกน้องมันรีบไปตามหาตัวของแม็กและจัดการเคลียร์คนที่อยู่ที่นี่ซึ่งลูกน้องของมันก็ได้เข้าไปยังห้องควบคุมที่มีคณะรัฐมนตรีต่างๆอยู่และมันก็ได้โยนระเบิดเข้าไปซึ่งมันก็ทำให้เกิดการระเบิดขึ้นจนทำให้ผู้คนเนี่ยวิ่งหนีตายกันเต็มไปหมดนะครับส่วนทางด้านของแม็กเขาก็สามารถจัดการกับเจ้าหน้าที่ที่จะทำการดูดข้อมูลเขาไปได้เลยทำให้ข้อมูลในหัวเขายังไม่ถูกดูดออกไปและแม็กก็ได้รีบถามหาเฟย์กับเจ้าหน้าที่พวกนั้นไปพอรู้ตำแหน่งเขาก็รีบวิ่งไปช่วยเฟย์ทันทีแต่ก่อนที่แม็กจะเดินออกจากห้องไปมันก็มีสัญญาณเตือนว่าร่างกายเขาถูกตรวจพบกัมมันตรังสีขั้นร้ายแรงแต่ว่าแม็กเนี่ยก็ยังไม่รักษาตัวเองนะครับเพียงแค่หยิบยาขึ้นมากินเท่านั้นและระหว่างนั้นครูเกอร์มันก็ได้ใส่ชุดก่อเหล็กและรีบไปหาตัวแม็กต่อทันทีและมันก็ยังสั่งให้ลูกน้องของมันไปจัดการกับเฟย์และลูกทิ้งอีกด้วยและระหว่างที่ลูกน้องมันเข้ามาในห้องที่ขังเฟย์และลูกไว้และตอนที่มันกำลังจะจัดการเธอแม็กก็ได้เข้ามาช่วยทันพอดีจึงทำให้เกิดการต่อสู้กันขึ้นแต่สุดท้ายแม็กก็สามารถจัดการพวกมันได้และรีบเข้ามาช่วยเฟย์และลูกก่อนจะบอกให้เฟย์เนี่ยรีบขึ้นไปยังชั้นผิวดินและรีบให้เธอเอาลูกไปวางบนเตียงแพทย์ทันทีและตอนนั้นลูกของเธอก็จะสามารถใช้เตียงแพทย์ได้เพราะว่าเขาได้วอลไปคุยกับสไปเดอร์ว่าเขาจะทำให้ทุกคนเป็นพลเมืองของเอลิเซียมผู้จบทั้งคู่ก็ได้แยกย้ายกันไปซึ่งทางหน้าของแม็กตอนนี้เขาก็ได้เจอกับพวกของสไปเดอร์แม็กจึงสั่งให้ลูกน้องของสไปเดอร์บางส่วนรีบตามไปดูแลเฟย์และลูกที่ชั้นผิวดินที่กำลังมุ่งหน้าไปที่เตียงแพทย์เขาถึงจะยอมให้อะไรบางอย่างตามที่ตกลงกันไว้แล้วว่างนั้นครูเกอร์มันก็ได้มาเจอพวกเขาพอดีนะครับมันจึงโยนระเบิดมาใส่ลูกน้องคนหนึ่งของสไปเดอร์จนเกิดการระเบิดขึ้นและแม็กที่เห็นแบบนั้นเขาก็ได้ยิงไปใส่ครูเกอร์ไม่ยั้งแต่ปืนไฟฟ้าเนี่ยมันก็ดันลูกหมดก่อนนะครับแม็กและสไปเดอร์จึงรีบเปิดประตูเพื่อหนีออกมา
แต่ระหว่างนั้นแม็กก็มีอาการปวดหัวขึ้นมาเพราะสารกัมมันตรังสีที่ได้รับเลยทำให้คูเกอร์เนี่ยตามมาทันจนทำให้แม็กและคูเกอร์เกิดการต่อสู้กันขึ้นโดยการต่อสู้เนี่ยแม็กก็ค่อนข้างเสียเปรียบเป็นอย่างมากแต่ว่าแม็กก็มีสไปเดอร์คอยช่วยอยู่ห่างๆนะครับแต่ว่าแม็กและสไปเดอร์ที่ช่วยกันสู้เนี่ยก็เกือบจะสู้คูเกอร์ไม่ได้แต่แม็กก็ได้หาวิธีการโดยการกระโดดข้ามตัวของคูเกอร์ไปเกาะอยู่บนสะพานเพื่อดึงหัวของคูเกอร์ออกและแม็กก็สามารถจัดการกับคูเกอร์ได้อย่างง่ายดายส่วนทางด้านสไปเดอร์เขาก็รีบพาแม็กไปยังเซิร์ฟเวอร์หลักของเอลิเซียมเพื่อจะใช้ข้อมูลในหัวของแม็กทำการรีเซ็ตระบบที่นี่ก่อนที่เขานั้นจะเปิดโน้ตบุ๊กคู่ใจและส่งสายที่ใช้ดูดข้อมูลให้กับแม็กแต่การจะรีเซ็ตระบบใหม่ทั้งหมดนั้นมันก็จะทำให้แม็กตายตามที่คาร์ไลได้เซ็ตระบบเอาไว้ซึ่งแม็กที่รู้แบบนั้นเขาก็บอกว่าไม่เป็นไรพร้อมกับหลับเครื่องที่ใช้ดูดข้อมูลจากสไปเดอร์มาจากนั้นแม็กก็ได้บอกเฟย์ไปว่าเขาทำตามสัญญาไม่ได้และแม็กก็ได้ถือจีที่ซิสเตอร์ได้ให้กับเขาขึ้นมาโดยในจีนั้นมันก็เป็นรูปผืนโลกที่มองมาจากเอลิเซียมซึ่งตอนนี้เขาก็กำลังนั่งมองมันอยู่และแม็กก็นึกถึงคำที่ซิสเตอร์เคยบอกกับเขาไว้ว่าเมื่อมองมาจากบนเอลิเซียมแม็กจะได้ไม่ลืมว่ารากเหง้าเรามาจากไหนจากนั้นแม็กก็ทำการกดปุ่มดีเครื่องดูดข้อมูลในหัวเพื่อทำการรีเซ็ตระบบของเอลิเซียมทันทีซึ่งมันก็เป็นการเสียสละทั้งชีวิตของเขาเป็นส่วนรวมถึงแม้ว่าเขานั้นจะยังไม่อยากตายก็ตามและขณะนั้นพวกเจ้าหน้าที่บนเอลิเซียมก็ได้เข้ามาจับกุมตัวสไปเดอร์ไว้แต่ระบบของเอลิเซียมตอนนี้ก็ถูกรีเซ็ตใหม่เรียบร้อยแล้วเลยทำให้หุ่นยนต์ที่จะเข้ามาจับตัวสไปเดอร์หันไปจับตัวพวกเอลิเซียมแทนเพราะว่าตอนนี้คนที่คุมเอลิเซียมนั้นก็คือสไปเดอร์นะครับที่ทำการเปลี่ยนโค้ดใหม่เพื่อให้ชาวโลกได้เป็นพลเมืองของเอลิเซียมและมีสิทธิ์ได้รับการรักษาเหมือนคนที่อยู่บนนี้ส่วนทางด้านลูกสาวของเฟย์ตอนนี้เธอก็ได้รับการรักษาจนหายเป็นปกติอีกครั้งและสไปเดอร์ก็ยังได้ส่งศูนย์บริการงานแพทย์ลงไปยังผืนโลกเพื่อทำการรักษาผู้คนต่างๆอีกมากมายซึ่งมันก็ทำให้คนบนโลกเนี่ยมีชีวิตที่ดีขึ้นและหนังเรื่องเอลิเซียมปฏิบัติการยึดดาวอนาคตก็จบลงเดี๋ยวเพียงเท่านี้นะครับโดยหนังเรื่องนี้ก็ได้รับคะแนนจาก IMDB ไปถึง 6.6 คะแนนและคะแนนจาก Rotten Tomatoes อีก 65% และสุดท้ายก่อนจากกันหากทุกคนชื่นชอบในการสปอยของพวกเราอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนจากปั๊กสตูดิโอด้วยนะครับซึ่งวันนี้เราหวังว่าทุกคนจะสนุกและผ่อนคลายไปกับพวกเราปั๊กสตูดิโอ